แถบด้านข้างของ iPhone 12นะครับผมจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยนั่งคิดกันดีกว่าครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับข่าวลือออกมาเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ iPhone 12นี่แทบจะรู้หมดทุกอย่างแล้วนะครับผมรู้ทั้งเรื่องกล่องรู้ทั้งเรื่องข้อมูลหน้าจออะไรต่างๆรู้ทั้งราคารู้ทั้งของในกล่องก็ยังรู้นะครับว่าจะไม่แถมหูฟังนะครับไม่แถมที่ชาร์จอะแดปเตอร์หัวชาร์จมาให้นะครับผมแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้อีกหนึ่งอย่างครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาปรึกษามาคุยกันครับมาลองให้ทุกคนได้ทายกันว่าจะเป็นอะไรนะครับผมก่อนที่ไปฟังกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่ข่าวตอนต้นปีนะครับผมมันจะมีภาพ3มิติของ iPhone 12โผล่มานะครับรวมไปถึงมีภาพของเขาเรียกว่าเป็นภาพแบบร่างนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับผมว่าจะมีแถบนึงนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับแถบที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Apple Pencil ซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยกับตัวที่ใส่ใน iPad Pro นะครับผมซึ่งตอนแรกนะครับข่าวลือช่วงต้นปีเนี่ยติโอก็เคยอัปเดตไปนะครับว่าหรือว่านะครับ iPhone 12ในรอบนี้เนี่ยอาจจะใช้ Apple Pencil ได้หรือเปล่านะครับข่าวแบบนี้ออกมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็มีนักปล่อยข่าวลือออกมาพูดว่าไม่มีทางนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็น Apple Pencil นะครับใน iPhone 12อย่างแน่นอนนะครับผมไอแถบตรงนั้นน่ะกลายเป็นว่าไม่มีคนพูดถึงอีกเลยนะครับมันกลายเป็นแถบที่หลายคนเนี่ยลืมมันไปหลงลืมมันไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแถบตรงนี้อยู่ซึ่งล่าสุดตามข่าวหลายๆข่าวนะครับภาพ3มิติหรือภาพหลุดอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยหลายๆเจ้าก็ยังมีแถบตรงนี้อยู่ที่เป็นภาพ3มิตินะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองถามเพื่อนๆดูว่าในความคิดของเพื่อนๆแล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นแถบที่เอาไว้ใช้กับอะไรนะครับผมให้เวลาเพื่อนๆคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับว่าแถบเนี้ยคิดว่าจะเฮ้ยน่าจะเอาไปใช้กับ Apple Pencil นั่นแหละหรือว่าจะเป็นการชาร์จไวเลสแบบใหม่โอเคให้เวลาเพื่อนๆคอมเมนต์นะครับนะโอเคถ้าคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดีโอจะเล่าของดีโอแล้วกันอันนี้คิดว่ามันเป็นแลกเปลี่ยนกันนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับว่าแถบด้านข้างของตัวเครื่องของ iPhone 12นะครับที่จะมานะอาจจะเป็นแถบสำหรับการสแกนลายนิ้วมือเป็นไปได้ไหมครับนะครับเพราะว่าก็ยังเห็นอยู่ในภาพ3มิติในหลากหลายคลิปภาพ3มิติเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นแถบที่อยู่ด้านข้างอ่ะมันอาจจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือนะครับถ้าลองคิดดูว่าองศานี้ก็อาจจะสแกนได้ถูกต้องไหมครับหรือว่าถ้าเราถนัดมือซ้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นการสแกนจากการใช้นิ้วชี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสามารถสแกนไม่ต้องเป็นสแกนนิ้วก็ได้นะครับสแกนอุ้งมือก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับการสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮมหรือว่าในแถบด้านข้างของตัวเครื่องจริงๆแล้วมันมีอยู่หลายรุ่นแล้วนะครับผมและคิดว่าแน่นอนกับยุคนี้นะครับที่หลายคนใส่ผ้าปิดปากเนี่ย Apple อาจจะทำอะไรบางอย่างให้มันปลดล็อกหน้าจอได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการสแกนใบหน้าตอนนี้มันทำได้ลำบากอ่ะมันไม่ใช่ทุกที่นะครับผมก็น่าสนใจว่าแถบตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือมาวางไว้ตรงแถบนั้นก็เป็นได้หรือว่าจริงๆแล้ว Apple อาจจะย้ายการสแกนลายนิ้วมือไปที่ปุ่ม Power เหมือนกับตัวที่จะเกิดขึ้นกับiPad Air 4หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนมาถามเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีคลิปที่พูดถึงแถบด้านข้างเลยวันนี้เลยอยากจะทำคลิปแล้วก็ให้เพื่อนๆมาช่วยคอมเมนต์นิดนึงว่าเพื่อนๆคิดว่าปุ่มนี้มันทำอะไรได้แถบนี้มันทำอะไรได้โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ให้เพื่อนๆแชร์กลับมาให้ติโอเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ความคิดคนอื่นๆด้วยก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยกันละกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็อย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ให้ด้วยละกันนะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆแบบนี้มาอัปเดตแบบนี้รวมถึงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ